สุดท้ายในวิเคราะห์ฉาเนี่ยผมจะคุยเรื่องเบสพูบูฟลีนอุ้ยว่าจะได้บอกหนึ่งต้องขอขอบคุณนะฮะติดตามรับชมแต่คลิปแรกคลิปปัจจุบันนะอันนี้สบายใจได้นะไม่มีสปอยเพราะว่าเราจะไม่มาสปอยไงเราจะพูดเล่าให้ฟังเฉยเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมดูหนังกับช่องหนอนหนังช่อง YouTube หนอนหนังซึ่งช่องหนอนหนังเนี่ยถ้าใครเคยฟังคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมเคยเล่าสู่กันฟังว่าณยุคหนึ่งที่เราทำงานวิดีโอครับเราเริ่มเข้ามาในงานวิดีโอเราไม่ได้จบฟิล์มเราเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ถ่ายภาพแล้วก็ต้องผันตัวมาถ่ายวิดีโอช่องหนอนหนังในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าสอดแทรกเนาะสอดแทรกสิ่งที่เขาทำอาชีพที่เขาทำรู้สึกเขาจะเป็นนักตัดต่อแล้วก็เป็นจบฟิล์มอะไรประมาณนี้เราก็ได้เรียนรู้จากความรู้ของเขาที่เขามีอย่างเช่นเรื่องของการแตกช็อตการใช้ซิมโบลิกการวางมุมกล้องกลุ่มมุมกล้องแบบนี้เรียกยังไงซีนท็อปแบบนี้เรียกอะไรวันช็อตทูช็อตอะไรเงี้ยเราก็ได้ซึมซับจากการที่เขาวิเคราะห์หนังในส่วนนั้นเราก็ได้เป็นไกด์ไลน์คือผมเคยพูดเล่าสู่กันฟังในคลิปเก่าๆว่าผมได้ส่วนหนึ่งมาจากช่องนี้นะแต่ว่าตอนหลังเขาก็ผันตัวเป็นรีวิวก็ไม่ค่อยได้สอดแทรกอะไรประมาณนี้เข้าไปพอเขารีวิวหนังหรือเขาสปอยหนังเราก็ดูอ๋อโอเคเรื่องนี้บางเรื่องเราก็ไปตามนะบางเรื่องเราก็โอเคเรารู้แล้วแล้วก็จบนะแต่ว่าเราจะชอบไม่ชอบเหตุผลที่ผมตัดสินใจลงทะเบียนอ่ะผมมีความรู้สึกว่าว่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าเราแบบว่าเริ่มแบบไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไหมเอาจริงๆนะถ้าไม่แบกกล้องในผมเข้าสังคมไม่ถูกนะบางทีประมาณเนี้ยเป็นเลยพอไม่ได้แบกกล้องอ่ะแบบมือไม้มันควรไปไว้ตรงไหนใส่กระเป๋าล้วงกระเป๋าตลอดจะดูเป็นไอ้ขี้เก๊กไหมเอามือกอดอกตลอดจะดูเป็นคนปิดกั้นตัวเองไหมคือแบบมือไม้ไปไม่ถูกผมตื่นก็จะอยู่งี้ใส่กล้องไว้หรือไม่ก็ถือกล้องไว้ในมือประมาณนี้สแตนด์บายคอยรอถ่ายพอไม่มีกล้องในมือวางตัวไม่ถูกเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ไปดูเขาก็คุยกันเนาะเขาจะมีอะไรมีด้อมของเขาด้อมอะไรก็ได้เขาคุยกันเราก็คุยไปเขารู้เรื่องหรอกเราก็คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปคุยเล่นในเพจอะไรเงี้ยด้วยความที่ตัวตนเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะไม่ได้อินกับใครเป็นพิเศษคือถ้าเกิดเราเป็นคนใฝ่หาอินฟูรอบตัวตอนนั้นก็มีเยอะนะอย่างตอนไอรอนไฟท์เงี้ยฮะโอ้โทเทลอ่ะจัดไอรอนไฟท์ผมไปถ่ายให้กับโทเทล3ครั้งอ่ะซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4อ่ะเราก็เจอไอรอนเยอะแยะเราก็เจอMC ที่ดังๆก็หลายคนเราก็ถ่ายรูปจบคุยตรงนั้นจบแล้วเราก็กลับอย่างพี่วิทย์ที่เป็นลูกบุรีเมืองไทยอะครับเราก็มีไลน์พี่วิทย์นะแต่เราก็ไม่เคยไลน์ไปรบกวนเขาพี่วิทย์ผมมาเป็นนั่นนี่หน่อยไหมมาถ่ายกับผมไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยไปรบกวนผมก็เป็นลักษณะประมาณนั้นสไตล์ประมาณนั้นเราก็แบบเราก็ไม่ได้รู้สึกอินหรือกรี๊ดกับตัวบุคคลแต่เราอ๋อนั่นใช่เขาอ๋อโอเคก็กลายเป็นเหมือนกับตัวเราเองอะเฮ้ยเรามานั่งสังเกตพอเราไม่มีกล้องติดตัวครับเรากลายเป็นคนที่แบบก็เหมือนเข้าสังคมไม่เป็นเว้ยถ้าไม่มีกล้องเป็นตัวเชื่อมสะพานเหมือนคนเข้าสังคมไม่เป็นก็มีคุยเล่นกับคนตัวนั้นนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เราน่าจะขาดเรื่องของการเข้าสังคมมานานแล้วนะเราก็รู้สึกว่าพอไปสังคมตรงเนี้ยเราก็แบบทีเขาคุยกันสนุกสนานประมาณนั้นอันนี้ก็ได้เล่าสู่คนฟังในความรู้สึกที่เราไปร่วมงานนะฮะแต่จากนี้ไปก็อาจจะเจอมีตติ้งที่ไหนก็อาจจะไปแจมๆไปยืนดูอะยืนดูคนใช้ชีวิตในแบบมนุษย์เข้าสังคมอ่ะแม่งเหมือนเป็นเอเลี่ยนยังไงไม่รู้ไป observe มนุษย์ผมว่าวันนี้ก็ถึงจุดที่เราต้องมานั่งเรียนรู้กับการที่ดูผู้คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาพูดคุยกันจริงๆที่ตัดสินใจไปก็เรื่องนี้นะไปศึกษาดูว่าเวลาเขาเข้ากลุ่มกันเวลาเขาคุยกันเป็นยังไงเพราะในฐานะที่เราเป็นช่างภาพอ่ะเราไม่เคยไปดูภาพรวมแบบนี้นะเราจะดูแค่ว่าเราจะต้องถ่ายใครเรารู้แค่ว่ากิจกรรมตรงเนี้ยสเต็ป1 2 3 4 5 6 7เป็นยังไงแล้วเราต้องถ่ายใครแต่ถ้าอย่างเมื่อวานนี้ถ้าสมมติผมเป็นช่างภาพในงานผมก็จะดูนี่โอเคนี่คืออินฟูนี่คือสมาชิกเวลาเขามีปฏิสัมพันธ์กันเราก็จะถ่ายบรรยากาศกันแต่เราไม่ได้อยู่ในสถานะของสมาชิกที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมถูกไหมฮะฉะนั้นบางทีบริบทมันแตกต่างกันแล้วก็บางทีไม่ก็เขินไม่มีกล้องอันนั้นคือเรื่องของบรรยากาศงานที่เราไปร่วมเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องหนังบ้างนะส่วนตัวถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่กูไม่ให้เต็ม10หรอครับเราเอาอย่างนี้ก่อนตอนที่อยู่ในโรงอ่ะเขาก็มีการแบบกรี๊ดตบมือหัวเราะกันผมที่แบบนั่งเงี้ย
ดูเงี้ยอ่ะในขณะที่คนอื่นเขาอะไรประมาณนี้เราก็แบบครับอินคือเขาอินกันเขาติ่งเขาชอบเขาเป็น FC เขาตามมาเวลเขาดูมาเวลเราก็ดูเออคุยตอนคุยเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราจำเป็นฉากคุยอธิบายรู้เรื่องนะบางทีเราก็มองตัวเองนะกูเป็นกูแปลกประหลาดจังวะเป็นคนดูหนังที่ก็ดูอ่ะดูคือดูจริงๆอ่ะอืมแล้วก็ดูอย่างเดียวเลยเออมันสนุกไหมสนุกอ่ะแปลกใจไหมชอบไหมก็ชอบนะมันจะมีช่วงที่ชอบกับช่วงที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออมันจะมีบางช่วงเนาะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ดูนะฮะแต่จริงๆคือแค่ซีนเปิดอ่ะแค่ซีนเปิดเรื่องอ่ะแค่เปิดเรื่องก็ดึงคนดูแล้วนะอืมอันนี้เข้าสู่เรื่องของการพูดถึงหนังนะแต่เราจะสัญญาว่าเราจะไม่สปอยนะความรู้สึกที่ดูเข้าไปก็โอเคเราก็เข้าไปแล้วเราก็ขึ้นมาหนังฮีโร่ตรงนี้ก็ไม่เห็นอะไรมากก็คิดว่ามันก็สนุกแหละความคาดหวังสนุกไหมความคาดหวังว่ามันต้องสนุกเพราะคิดว่าด้วยความที่มันเป็นเดดพูลแล้วมันมีความวูล์ฟเวอรีนอ่ะมันมีความเหลืองแดงจริงๆคือถ้าเป็นคนไทยอ่ะจะรู้นะมันมีความเป็นเหลืองแดงจริงคือแม่งคอนทราสต์กันมากคือคนนึงก็ขี้โกรธขี้หงุดหงิดอีกคนนึงก็แบบเป็นคนแบบไฮเปอร์บ้าบอรั่วๆอะไรแบบเนี้ยเออมันสองตัวแบบมันเป็นอย่างนี้ย้อนแย้งกันอ่ะมันก็คือเหลืองแดงในบ้านเราเลยจริงๆเนี่ยทีนี้พอเปิดเรื่องมาเปิดฉากมาเราก็มองว่าเฮ้ยแม่งเอาอยู่คือแบบแค่วลีแรกผมไปดูเป็นภาคไทยนะครับแค่วลีแรกที่หนังเปิดมามันดึงเราแบบถ้าสมมติคุณยืนอยู่มันกระชากลงมานั่งเลยปึ๊บมานั่งอยู่นี่ปึ๊บมาดูเลยแค่เปิดเรื่อง5นาทีแรกผมบอกเลยว่าโคตรว้าวชอบมาก5นาทีแรกทุกอย่างมันดีมากเราถึงขั้นคิดในใจเลยว่าเออหนังหลายเรื่องอ่ะเปิดมา5นาทีแรกไม่สนุกมันคือไม่สนุกทั้งเรื่องแต่พอเรื่องเนี้ยพอมันเปิดมา5นาทีแรกมันสนุกเรามั่นใจเลยว่าเรื่องนี้มันต้องสนุกจริงๆเรื่องมันก็ดำเนินไปในแบบของมันนะฮะก็โอเคเราก็ดูมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเนาะแต่เราไม่ค่อยชอบซีนทอล์กบางซีนเออบางซีนกับในเรื่องอะช่วงแรกๆแหละมันจะเป็นซีนทอล์กช่วงแรกๆแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคำหยาบโอเคในเรื่องมันอาจจะหยาบในแบบของฝรั่งอะเออแต่พอเราเป็นคนไทยอะพอมันมีเรื่องของวุฒิอะไรเรื่องของวัยวุฒิเรื่องของอายุที่มันต่างกันอย่างเงี้ยบางทีการด่ากับคนที่มีอายุมากกว่าหรือการใช้คำพูดที่มันไม่เพราะกับคนที่มีอายุมากกว่าผมว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมเรามันทำให้เราดูตรงจุดนี้ไม่สนุกเอออันนี้ความรู้สึกผมนะด้วยวัฒนธรรมของเราเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันลามปามไปหน่อยอ่ะเราเลยไม่ค่อยอินกับในส่วนตรงนี้แล้วก็บางช่วงเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนท้องช้างอ่ะคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกนะผมรู้สึกคือแบบไม่ต้องบอกผมก็ได้บ้างเรื่องนี้ตรงนี้ตรงส่วนนี้เราก็รู้แล้วก็บางช่วงเราก็หยอดมุกแบบคือบางมันเหมือนกับคนที่มันเตลิดมันเหมือนคนที่แบบว่าพูดอะไรก็จะไม่ให้ไม่ตลกซะทุกอย่างอ่ะในบางเวลามันไม่ไหนจะตลกก็เป็นตลกฝืดซะอะไรแบบนี้อันนี้สำหรับคนอื่นอาจจะตลกจริงๆนะสำหรับคนที่เขาอาจจะเก็ตมุกนะแต่ผมอาจจะแบบ 95% เรารู้อาจจะ 5% ที่เราอยากจะไม่เก็ตก็ได้เราก็รู้ตรงนี้ไม่เก็ตว่ะมันคืออะไรวะบางทีมันเหมือนกับรู้อยู่คนเดียวอ่ะมันก็แบบเหมือนเป็นมุกที่รู้อยู่คนเดียวแล้วก็โอเคปล่อยผ่านบางคนก็จะชอบตัวละครมันก็จะมีเซอร์ไพรส์มาตลอดทางเซอร์ไพรส์มาตลอดทางบางตัวออกมาก็เฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ดูด้วยความที่เราดูอ่ะเราก็แบบเดาว่ามันไม่น่าใช่ไว้ถ้าคุณเคยดูหนังของไอ้ค่ายเนี้ยมาเวลอ่ะตระกูลมาเวลทั้งหลายแหล่ที่เขามีตั้งแต่ยุคนู้นมาเลยไล่มาเรื่อยคุณก็จะรู้ว่าแต่ละคนเคยเล่นบทบาทอะไรมาอ้อสำคัญเลยนะฮะมาเดดพูลวูล์ฟเวอรีนเนี่ยมันจะเล่นกับคนที่มีข้อมูลนะยิ่งคุณมีข้อมูลเรื่องของ X-Men เยอะเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณสนุกกับมันมากขึ้นยิ่งคุณเก็บรายละเอียดของหนังตระกูลมาเวลทั้งหมดเนี่ยมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คุณเก็ตมุกเขามากขึ้นเท่านั้นเพราะหนังมันไม่ได้เล่าแค่เฉพาะในจักรวาลของดิสนีย์เอาว่าตอนนี้ปีนี้ผม41มันเล่นรวบ20ปีชีวิตผมอะเกินด้วยมั้ง
ผมจำได้ผมดูหนัง X-Men ในโรงกับสาวตอนนั้นเล่นเพิร์ดเล่นเพิร์ดนัดสาวในไม่เคยเจอกันนัดสาวทางเพิร์ดไปดูที่เดอะมอลล์บางกะปิ X-Men ภาคแรกตอนนั้นผมอยู่ม.4 อายุประมาณ16 X-Men ภาคแรกผมอยู่16นะคิดเอาเถอะวันนี้เท่าไหร่41 25ปีถึงวะใช่ป่าววะ25ปี25ปีครับคุณใครที่อายุ25คุณยังไม่เกิด นะครับหนัง X-Men น่ะใช่ไหม25ปีป่ะ16ตอนผมนั้น16ตอนนี้41อ่ะประมาณ25ปีคือคุณต้องมีพื้นฐานตั้งแต่X-Men ออกมาเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้า X-Men มันมีอะไรมาก่อนนะคือคุณต้องมีข้อมูลประมาณนึงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วคุณจะเดามุกเขาได้คุณจะเก็ทกับมุกของเขาในหลายส่วนเนาะบางตัวละครผมอะรู้จักจากตัวการ์ตูนที่มันฉายช่อง7หรือไงประมาณเนี้ยแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวละครตัวเนี้ยตัวการ์ตูนตัวนั้นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันแปลกๆแต่มันก็สุดท้ายมันก็มามีเรื่องราวในเรื่องนี้ด้วยซึ่งถ้าเราไม่รู้ตอนนั้นเราก็จะไม่รู้คือถ้าเกิดเราไม่เคยดูไอ้นี่มาเราก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่คือตัวอะไรนะฮะประมาณนั้นก็คือการที่ดูเดดพูลวูล์ฟเวอรีนให้มันสนุกมากขึ้นคุณต้องมีข้อมูลและไอ้เราก็ดันเป็นประเภทแบบเราก็ดูมันเรื่อยเปื่อยเราไม่ใช่ติ่งนะเราไม่ใช่ F เราไม่ใช่ FC ของ Marvel นะเราก็แบบการ์ตูนของฝั่งยุโรปนี่ไม่ดูเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบลายเส้นเราชอบการ์ตูนทางญี่ปุ่นมากกว่าประมาณนั้นครับสำหรับคนที่คือถ้าใครจะไปดูให้มันได้อรรถรสคุณอาจจะแบบสมมติว่าพรุ่งนี้คุณจะไปดูใช่ไหมวันนี้จะเป็นไปได้คุณนั่งไล่เลยแบบกอเร็วๆก็ได้เน้นนะเน้นไปทางฟ็อกนะมันเหมือนกับการเอาฟ็อกกับทางดิสนีย์มาเมิร์จกันจริงๆมันคือการเมิร์จกันจริงๆมันเอาเนื้อหาเรื่องราวของเนี่ยแหละไอ้ TVA พวกเนี้ยไล่มาเนี่ยพวกเนี้ยคือคุณก็ต้องไปเก็บโลกิด้วยคุณจะได้เข้าใจถึงถ้าคุณอยากจะรู้ว่า TVA คืออะไรคุณอาจจะต้องไปดูโลกิถ้าคุณอยากจะรู้ประมาณนั้นแหละคือคุณต้องรู้เรื่องของ TVA ก่อน TVA คืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปดูที่โลกิแล้วก็ไปดูว่าตอนที่โลกิมันโดนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าจะต้องไปปูพื้นฐานเกี่ยวกับบางอย่างของหนังเรื่องนี้คือต้องไปดูโลกิอันนี้จะเป็นตัวพื้นมันจะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของTVA อ่ะประมาณนั้นอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น TVA มีอะไรยังไงเงี้ยมันไปดูโลกิน่าจะช่วยได้เยอะนะฮะสำหรับการที่ทำให้ดูเดดพูลสนุกทุกอย่างที่เขาเล่นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหมดในเรื่องนะขยันเซอร์ไพรส์อยู่อันนี้ยอมรับขยันเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์เยอะแล้วก็สนุกสนุกโอ้โหบู๊เป็นเดอะบอยเอางี้เหมือนดูเดอะบอยฉากแอคชั่นนี่คือเดอะบอยชัดๆแต่ว่าเอาถามว่ามันก็ฆ่ากันล้างผ่านพอสมควรน่ะบู๊กันแบบสะบั้นหันแหลกเลยอันเนี้ยภาคนี้บอกเลยว่าฆ่ากันสุดๆนะฮะแล้วก็เลือดสาดกระจายอย่างที่แบบเดอะบอยเลยแหละคือเดอะบอยบลูบละเลยอย่างงี้แหละประมาณนั้นเนื้อหาเรื่องก็ดูจริงๆก็ดูไม่ยากนะเนื้อหาเรื่องก็ดูย่อยง่ายดีก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะก็คือก็ไล่ไหลๆตามปกติอ่ะก็ตามนั่นแหละส่วนเอ็นเครดิตมีนะอ่ะไปรอดูเอ็นเครดิตแล้วกันก็ชอบก็ชอบเอ็นเครดิตตัวนี้เหมือนกันว่าภาคไทยสนุกภาคไทยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนถ้าถามว่าคะแนนให้เท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าให้7คะแนนครับคือต้องเข้าใจงี้ก่อนเรามองในฐานะของคนดูทั่วไปผมไม่ใช่ติ่งไม่ใช่แบบ FC จ๋าไม่ใช่แฟน Marvel แฟนตระกูลมาเวลอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็คือเราดูเพราะเราชอบดูหนังแต่ถามว่าเมื่อบูรณารวมเสร็จแล้วเนี่ยความสนุกไหมสนุกแต่ถ้าจะให้คะแนนก็คือ7โดยประมาณนะฮะคือไม่ใช่ว่ามันคือหนังมันก็ไม่น่าจะเป็นหนังทำเงินที่ดีเรื่องนึงแต่พี่เดี๋ยวว่าเนื้อหามันก็แค่หนังตลกอะตลกร้ายเรื่องนึงก็คือหนังโจ๊กเรื่องนึงตลกร้ายเรื่องนึงแค่นั้นเองถ้าจะให้คะแนนเต็ม10ก็คงไม่ใช่เพราะว่าเรื่องบทเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบคืออย่างว่ามันคือหนังอะหนังแอคชั่นอะหนังสร้างความบันเทิงหนังบล็อกมันเค้าเรียกหนังบล็อกบัสเตอร์มันไม่ได้แฝงปรัชญาหรืออะไรที่มันดูยากขนาดนั้นนะเนาะมันก็ไหลไปเรื่อยตามคำนบของมันก็เลยส่วนตัวก็มองว่าให้7คะแนนโดยประมาณนะฮะ7คะแนนไม่ใช่ว่าผมไปดูถูกแล้วนะผมว่ามันก็สนุกดีเพียงแต่ว่าก็อย่างว่ามันหนังบล็อกบัสเตอร์จะให้เต็ม10มันก็จะได้แบบ
ฮ้ยเดี๋ยว10เลยเหรอมันเราไปดูนะครับช่วงนี้ก็พยายามหลบสปอยนะเพราะว่าเหตุผลคือจริงๆก็ต้องหลบสปอยกันพอสมควรนะเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์เยอะจริงๆเออเซอร์ไพรส์เยอะมากนี่ก็คิดอยู่ว่าจะพาลูกชายไปดูอีกสักรอบนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะพาไปไหมเพราะว่าบางทีอ่ะเด็กอาจจะไม่สนุกก็ได้เพราะว่ามันไม่เก็ตมุกหนังมันใช้มุกเยอะเออมันเป็นมุกแบบคนอายุต่ำกว่า25ปีบางทีไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าเป็น30ขึ้นไปเอาสักยักรุ่นผมเนี้ยอ่ะ30กว่าๆ40เนี้ยคิดว่าน่าจะดูแล้วเก็ตเออถ้าเกิดแบบ10เมื่อสักตอนนั้นสัก10ขวบเนี้ยเออแล้วมาถึงวันนี้ก็ประมาณสัก35 36เนี้ยเออผมมองว่ามันโอเคนะที่จะแบบมีข้อมูลตรงนั้นแต่อย่างลูกผมเนี่ย13 12 13เนี่ยมันคงอาจจะไม่เก็ตอ่ะเพราะว่ามันโตมาก็คือมันโตมากับไอ้นี่อ่ะกัปตันอเมริกาโตมากับโทนี่สตาร์คอะไรเงี้ยมันไม่ได้โตมากับลูกนู้นที่แบบว่ามีตัวละครของฟ็อกอะไรนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงพวกซีรีส์อย่างเงี้ยเด็กมันก็ไม่ได้ตามไงเออมันก็คงอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่สำหรับเด็กเนาะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมที่ผมไปร่วมก็ของหนังเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบปะผู้คนได้พูดคุยกับคนในงานก็รู้สึกดีครับแฮปปี้เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะไม่ได้แบกกล้องมันก็เคอะเคอะเขินมือมันไว้ที่ไหนเนาะก็ประมาณนั้นตอนดูหนังก็นั่งกอดอกอย่างเดียวเพราะกลัวว่าเราจะไปกระแทกเขาเออผมเป็นคนเซนซิทีฟอย่างเงี้ยคือแบบเราไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นตัวปัญหาตอนที่เขาดูหนังอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นนะก็โอเคขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆที่ให้ได้ไปพบปะคนใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนายพีเคขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับพี่